รัชกาลที่6ปพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือพระมหาธีรราชเจ้าช่วงเวลาการครองราชพุทธศักราช2453ถึงพุทธศักราช2468รวมระยะเวลาการครองราช16ปีสิริพระชนมายุ4 5พ0 0ษา พระราชกรณียกิจที่สำคัญได้แก่ทรงสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยทรงนำประเทศเข้าสู่สงครามโลกครั้งที่หนึ่งกับฝ่ายสัมพันธมิตรและทรงโปรดให้สร้างดุสิตธานี โดยพระองค์มีพระราชดำริในการที่จะนำพาประเทศไปสู่ความเจริญให้ทัดเทียมกับนานา,นาอารยประเทศซึ่งทรงเน้นให้การศึกษาแก่พระสงฆ์นิกกรเป็นประการสำคัญทรงปรับปรุงโรงเรียนมหาดเล็กซึ่งตั้งในรัชสมัยสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นโรงเรียนข้าราชการพลเรือนของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและโปรดสร้างอาคารเรียนที่อำเภอปทุมวันซึ่งต่อมาทรงสถาปั นาขึ้นเป็นจุลาลงกรมหาวิทยาลัยพระองค์ทรงโปรดให้สร้างดุสิตธานีซึ่งเป็นเมืองจำลองรูปแบบระบอบราาประชาธิปไตยซึ่งสร้างขึ้นเมื่อวันที่21กรกฎาคมพุทธศักราช2461บริเวณพระราชวังพญาไทโดยดุสิตธานีเป็นเมืองเล็กๆมีเนื้อที่3ไร่ตั้งอยู่บริเวณรอบพระที่นั่งอุดรในพระราชวังดุสิต มีลักษณะเป็นเมืองเล็กๆคล้ายเมืองตุ๊กตาซึ่งสร้างขึ้นเพื่อเป็นแบบทดลองของการปกครองระบอบประชาธิปไตยโดยโปรดให้มีพระธรรมนูญการปกครองลักษณะนักคราพิบาลซึ่งเปรียบลักษณะของเมืองมีพักการเมืองสองพักการเลือกตั้งและนายกเทศมนตรี